ตื่นนอนมานี่มันจะมีอาการมึนงงไปพาเนื้องอกที่มดลูกกินหนึ่งกระปุกแรกอาการมึนงงหายพอกินกระปุกที่สองรู้สึกว่ามันก็ดีเลยดีนอนหลับลึกใบทองไม่มีฮอร์โมนที่จะเข้ามาปรับเพราะเราตัดมดลูกออกหมดความดันขึ้นผิวพรรณเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวเลยแหละรู้เลยว่าเหี่ยวเลยคือปวดเมื่อยชามือเนี่ยมือนี่เช้ามาตื่นเหมือนก็มันตึงข้อนี่ตึงหมดเลยเป็นเช้าเย็นแล้วก็เช้าเย็น2วันที่ว่าในที่ว่าเช้าเมื่อก่อนนี่ขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็โอ้ยต้องสะบัดกินแล้วเนี่ยมันกันได้ดีขึ้นขับมอเตอร์ไซค์ได้